กติแล้วเนี่ยการ์ดจอที่ผมเอามารีวิวมักจะเป็นการ์ด Founder Edition หรือว่าเป็นการ์ด Reference นะครับการ์ดจากโรงงานของแบรนด์ก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่ามันหาซื้อยากนะครับคนก็เลยดูไปแล้วไม่รู้จะเอาผลทดสอบไปเทียบกับอะไรนะครับวันนี้ก็เลยเอาของที่มันขายจริงมาให้ดูกันบ้างนะครับตัวนี้เป็นขวัญใจมหาชนเลยนะครับทุกคนในวงการคอมต้องรู้จักนะครับ Republic of Gamer การ์ด ROG ของแบรนด์ ASUS เขานั่นเองนะครับและ ROG Strix เนี่ยมันจะเป็นเซกเมนต์บนของการ์ดจอนะครับเพราะฉะนั้นแล้วฟีเจอร์อะไรต่างๆที่ ASUS เขาอยากให้มีเขาก็จะใส่มาในการ์ดตระกูลนี้นะครับส่วน GPU ภายในตัวนี้จะเป็นระดับ mid to top แล้วกันนะครับก็คือ Radeon RX 6800ที่ออกแบบมาสำหรับการเล่นเกมในส่วนของ Full HD และก็ 2K ได้อย่างสบายๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งและคุณจะไม่พลาดคลิปดีๆจากเราบันเดิลภายในก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับมีแค่ตัว Velcro Strap เป็นตีนลูกแกเอาไว้จัดสายไฟอะไรอย่างนี้ให้มา2เส้นเป็นโลโก้ ROG ด้วยเนาะของพรีเมียมนะครับแล้วก็ตัวการ์ดจอเองอันนี้ขอข้ามไปก่อนนะฮะเพราะว่ามันต้องได้มาอยู่แล้วแหละซื้อการ์ดจอแล้วก็สุดท้ายจะเป็นไอ้กล่องนี้นะครับซึ่งภายในกล่องเนี่ยมันก็จะมีพวกคู่มืออะไรต่างๆอยู่นะครับเดี๋ยวแกะให้ดูเนาะคู่มือหลักๆแล้วก็เอาไว้ดูสำหรับการประกอบอะไรอย่างนี้นะครับไม่ต้องไปซีเรียสนะคนส่วนใหญ่น่าใช้งานเป็นนะครับแล้วก็มีใบที่เขียนว่าขอบคุณนะที่ซื้อการ์ดจอ ASUS แล้วก็จะเป็นไอตัวนี้ซึ่งเขาบอกเลยว่า product ตัวนี้ ROG Strix เนี่ยมันเป็นการ์ดตัวท็อปนะครับเขียนให้มาครบเต็ม5ดาวแล้วก็ Overclocking Capability ประสิทธิภาพในการ Overclock ให้เต็มแล้วก็ประสิทธิภาพในการระบายความร้อนให้เต็มพูดง่ายๆมันเป็นการ์ดคอนเฟิร์มว่าไอ้การ์ดเนี่ยมันเป็นการ์ดท็อปของ ASUS ตัวการ์ดเนี่ยมีขนาดใหญ่คำเดียวสั้นๆเลยนะใหญ่นะครับเพราะว่าความยาว32เซนติเมตรนะครับแล้วก็ความกว้างเนี่ยปกติแล้วการ์ดส่วนใหญ่มันจะสุดแค่ช่องตรงบริเวณ expansion ด้านหลังนะแต่อันนี้มันยื่นมาประมาณนิ้วหนึ่งนะครับทำให้ทุกดิเมนชันอ่ะมันดูใหญ่โตมโหฬารไปหมดเลยนะครับแต่ว่ามันใหญ่แล้วมันสมส่วนนะมันดูแข็งแรงเพราะว่าตัวแบ็คเพลทเนี่ยมันมีมาให้อย่างหนาเลยนะครับน้ำหนักตัวการ์ดหนักไหมเทียบขนาดของมันแล้วมันก็ถือว่าไม่ได้หนักมากนะครับแต่ถ้าคุณไปเทียบการ์ดจอทั่วไปเนี่ยไอเนี่ยหนักกว่าเยอะเหมือนกันนะครับหลักๆแล้วด้านหน้าพัดลมเนี่ยมันจะมีทั้งหมด3ตัวนะครับและไม่ใช่พัดลมเล็กๆนะไอ้3ตัวนี้ขนาด9เซนครึ่งหมดเลยนะครับและการออกแบบใบพัดมานี่มันดูตามสไตล์เหมือน Axial Tech Fan เลยนะก็คือมันเป็นแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะมันเป็นแบบมีเชื่อมใบทุกใบติดนะก็ Axial Tech Fan นั่นแหละครับเวลาลมมันดูดแล้วมันเป่าออกมาเนี่ยมันจะคุมทิศทางได้ดีนะครับแล้วก็เสียงมันก็จะเงียบกว่าแบบปกติเพราะว่ามันไม่ได้มีการฟุ้งกระจายของลมอะไรมากมายนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นมาตรฐานของการ์ดสมัยใหม่เนี่ยเขาก็ให้พัดลมที่มันดีทั้งหมดอยู่แล้วและ ROG Strix มันเป็นการ์ดรุ่นบนพัดลมที่ให้มามันก็ดีที่สุดที่มีณเวลานี้นะครับส่วนฝาครอบด้านบนเนี่ยมันก็จะตัดกันระหว่าง texture ที่เป็นโลหะกับพลาสติกนะครับทำให้ตัวการ์ดดูพรีเมียมช่องอะไรต่างๆมันจะดูสวยงามมากขึ้นนะครับและมีคำว่า Radeon อยู่ตรงนี้บ่งบอกว่าการ์ดตัวนี้ค่ายแดงล้วนๆนะครับส่วนด้านข้างฝั่งนี้ไม่มีอะไรมากแค่เปิดให้ลมระบายออกแต่ว่าฝั่งนี้จะเต็มไปด้วยแถบบาร์ซึ่งภายใต้นี้มันจะมีไฟ RGB ที่เปิดแล้วสวยนะครับสวยระดับท็อปของแบรนด์นี้ตามสไตล์ตัวท็อปเช่นเดียวกันนะครับด้านข้างจะเห็นว่ามีตัวค้ำมาด้วยนะครับพูดง่ายๆว่าเป็นการกระจายน้ำหนักของตัวการ์ดไม่ให้การ์ดมันงอเพราะว่าน้ำหนักมันเยอะและความยาวมันยาวมากนะครับภายในตรงนี้จะแอบซ่อนอยู่นิดนึงนะครับต้องวาล์วแบ็กเพลทหลบเข้ามาจะเป็นช่องต่อพลังงานแบบ8พิน2หัวด้านหลังเองก็จะมีแบ็กเพลทนะครับโดยที่จะเปิดโล่งหลังตูด GPU ให้เห็นอย่างชัดเจนที่เห็นเงาๆตรงนี้มันเป็นฟิล์มพลาสติกแปะมานะพอเอามาใช้จริงก็แกะออกซะละกันนะครับแล้วก็จะเห็นว่าความยาวแบ็คเพลทเนี่ยมันเกินของ PCB มาอยู่พอสมควรเลยนะครับด้านหน้ามีคำว่า ROG อยู่แต่ไม่ได้มีไฟอะไรส่วน IO เนี่ยก็ประกอบไปด้วย DisplayPort 3แล้วก็ HDMI อีก1ช่องนะครับปกติแล้วการ์ดหลายตัวของ ASUS เนี่ยเขาจะให้ HDMI มา2แล้วก็ DisplayPort อีกแค่2นะครับหรือว่าอาจจะมีเสริมมาด้านล่างอีกตัวอะไรอย่างงี้ก็แล้วแต่จะเรียกกันไปนะครับแต่ว่าตัวนี้มันกลับมี HDMI ให้มาแค่ช่องเดียวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคนที่ต้องการใช้แว่น VR หรือว่าต้องการต่อ2จอที่เป็น HDMI เนี่ยอาจจะลำบากสักเล็กน้อย
แกะซิงออกมานะครับตัวนี้สเกลความยากของการแกะเนี่ยผมว่าอยู่ในโทนที่ไปค่อนข้างยากละกันเพราะว่าอะไรการแกะจริงไม่เท่าไหร่แต่ว่าการจำน็อตเนี่ยเวลาคุณถอดออกมาคุณต้องเรียงให้ถูกนะครับเพราะว่าน็อตมีหลายประเภทนะครับทำให้ถ้าคุณไม่ได้เรียงแล้วเนี่ยอาจจะใส่กลับไม่ถูกได้นะครับและอย่างนึงบริเวณหัวน็อตหลักของเขาเนี่ยมันจะมีสติ๊กเกอร์วอยแปะมาถ้าแกะอาจจะประกันขาดได้นะครับภายในแกะออกมาแล้วสิ่งที่ผมชอบของแบรนด์ ASUS เลยก็คือเขาไม่ได้มีสายแพรที่มันจะอยู่คนละฝั่งแต่ว่าสายแพรจะไปอยู่ด้านหน้าทำให้ไม่ต้องระวังว่าจะไปกระชากหัวพินหรือว่าสายแพรของ RGB ให้ขาดเหมือนการ์ดจอย่ออื่นแต่อย่างใดแกะง่ายแต่เขาไม่อยากให้แกะไม่รู้ทำไมเหมือนกันเนาะภายในนะครับ PCB เนี่ยความยาวไม่ได้ยาวสักเท่าไหร่แต่ว่าความกว้างเนี่ยจะกว้างกว่าชาวบ้านเขาอยู่พอสมควรนะครับอย่างที่เห็นเลยว่ามีเหล็กค้ำออกมาด้วยตรงนี้ก็เพื่อเป็นการกระจายแรงไม่ต้องใช้ที่ค้ำการ์ดก็ได้ไอ้โครงสร้างของเขาเนี่ยมันแข็งนะครับแข็งมากเป็นโลหะแท้ๆโยกแทบไม่ไปเลยนะครับโอเคมาดูในส่วนของ GPU บ้างนะครับ GPU รูปร่างมันจะดูยาวนิดหนึ่งนะก็เป็นตามสไตล์ของ AMD ตัวใหม่เขาเนาะแล้วก็รองรับด้วยเม็ดแรมจากทาง Samsung ตรงนี้นะฮะภาคจ่ายไฟทั้งหลายมีฮีทซิงค์ให้มาหมดทุกอันนะครับและฮีทซิงค์เนี่ยเป็นโครงสร้างเดียวกับตัวไอแผ่นเฟรมของเขาเนี่ยซึ่งผมมองว่าก็ดีนะจะได้กระจายความร้อนได้ทั่วๆอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปนะครับการจัดวางอะไรต่างๆดีตามมาตรฐานของแบรนด์ ASUS เพราะว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่เขาใช้คอมพิวเตอร์วางทั้งหมดตัวภาคจ่ายไฟตรงนี้ยังคงเป็นซูเปอร์อะลอยพาวเวอร์นะครับและอะไรต่างๆก็อยู่ใต้ฮีทซิงค์ตรงนี้ไม่สามารถมองเห็นได้และถ้าคุณขยับมาด้านหน้าเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันมีช่อง4พิน2หัวนะครับซึ่งคุณสามารถเอาพัดลมมาเสียบตรงนี้เพื่ออ้างอิงรอบกับการ์ดจอได้แต่ว่าการเข้าถึงอาจจะยากนิดนึงเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะครับมันมีแบ็คเพลทยื่นออกมากว่าตัว PCB ทำให้คุณต้องเอื้อมแล้วเอื้อมเนี่ยมันก็จะอาจจะต้องเล็งอยู่พอสมควรแต่ก็คงไม่ต้องซีเรียสเพราะว่าติดตั้งครั้งเดียวเนาะคงไม่มีปัญหาอะไรหลายๆครั้งนะครับส่วนอันนี้จะเห็นว่าฝั่งฮีทซิงค์เองใหญ่มากนะครับใหญ่มากเลยแหละลองดูดิความหนาอะไรต่างๆเนี่ยมันเหมือนซิงค์ aftermarket เลยนะครับเดี๋ยวนี้ซื้อการ์ดจอไม่ต้องมาเปลี่ยนซิงค์แล้วเพราะว่าเขาจัดเต็มมาให้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับฮีทไพป์1 2 3 4 5 6 7เส้นลากยาวทั่วๆตัวการ์ดไปเลยนะครับซิลิโคนทามาอยู่ในระดับปานกลางค่อนไปทางหนาและเม็ดแรมเองมันก็มีตัว Thermal Conductivity Pad แปะมาให้แล้วทุกมุมหน้าสัมผัสของตัวฮีทซิงค์ที่มันโดนกับกระดอง GPU แล้วก็แรมเนี่ยเงาเป็นกระจกเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องหน้าสัมผัสเอาไปเต็มๆนะครับตรงนี้จะเห็นว่ามี Thermal Pad สำหรับพวก VRM หรือ Voltage Regulator Module นะครับแต่ที่มันดูอยู่ๆอย่างเงี้ยเป็นเพราะว่าผมกระชากออกมาแล้วมันยืดตามนะครับถ้าคุณไม่ได้แกะซิงค์มันก็จะดูสวยงามกว่านี้นะครับอื่นๆแล้วก็ไม่มีอะไรนะครับซิงค์ตัวนี้ผมก็เอาไปเต็ม10เลยแล้วกันสเปคที่ผมใช้ทดสอบนะครับก็คือสเปคตัวเดียวกับที่ผมใช้ทดสอบการ์ด RTX 30และ RX 6000 Series ทุกตัวเลยนะครับก็คือเป็น CPU Intel Core i9-10900K นะครับเมนบอร์ด Maxima 12 Extreme แล้วก็ RAM G-Skill Trident Z RGB 8GB 2แถวเป็น 16GB นะครับส่วนการทดสอบการ์ดตัวนี้ผมจะปรับสวิตช์ไว้ที่ Performance Mode นะครับมันจะมีอยู่2โหมดก็คือเนี่ยต้องสวิตช์P ก็คือ performance ส่วน Q ก็คือ quiet นะครับแต่ส่วนตัวเรานะปรับ performance มันก็ไม่ได้มีเสียงดังนะครับฉะนั้นก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องไปยุ่งกับโหมด quiet แต่อย่างใดเลยนะครับเริ่มที่ GPU Z นะครับอันนี้รายละเอียดก็ขึ้นถูกต้องทุกอย่างนะครับตั้งแต่ชื่อ RX 6800ธรรมดาไม่ XT นะแล้วก็ GPU code name เป็น Navy 21.7 nanometer ผลิตโดย TSMC นะครับตัวนี้ส่วน subwoofer ก็เป็น ASUS ขึ้นถูกต้องเชดเดอร์มีมาที่ 3,840 หน่วยนะครับแรมเป็น DDR6 ขนาด 16GB นะครับแรมก็จัดมาให้เยอะพอสมควรนะส่วนคล็อกอยู่ที่ 1,980 และบูสต์ที่ 2,190 กับเมมที่ 2,000 เมกะเฮิรตซ์ครับผลการทดสอบอันแรกจะเป็น 3D Mark นะครับซึ่งคุณสามารถเอาผลตรงนี้ไปเทียบกับการ์ดจอตัวอื่นที่ผมรีวิวได้เลยเพราะว่าซิสเต็มที่ใช้เป็นซิสเต็มเดียวกันถ้าตัวเลขเยอะก็คือแรงกว่านะครับอันแรก 3D Mark Time Spy นะครับ 14,137 นะครับเป็น DX12 นะอันที่2ก็คือ Port Royal นะครับ 7,692 นะครับ Ray Tracing ทำได้แต่อาจจะยังไม่ดีเท่าฝั่งคู่แข่งในเรนจ์ใกล้ๆกันนะครับ Fire Strike เป็น DX11 นะครับ Ultra 4K 2K คือ Extreme ส่วนธรรมดาจะเป็น Full HD นะครับ Ultra 1488นะครับ Extreme 19250และ Fire Strike ธรรมดา29394นะครับโดยรวมแล้วคะแนนประมาณนี้
ถ้ามันเห็นหลักหมื่นผมถือว่าเล่นได้นะครับแต่ว่าสำหรับ 4K เนี่ยหมื่นต้นๆอาจจะเล่นได้บ้างและก็มีกระตุกบ้างนั่นเองลองเล่นเกมอันแรกเป็น Wolfenstein Youngblood นะครับอันนี้เป็นเกมที่บอกได้เลยว่าเฟรมมันค่อนข้างจะลื่นสามารถเอาไปใช้กับพวกจอที่ Refresh Rate สูงๆแล้วมันคุ้มนะครับปรับไปที่สูงสุดนะครับ Full HD ด่าน Riverside 142กับ LabX 155และ 4K 127กับ145นะครับต่อมาเป็น Red Dead Redemption 2นะครับไม่ได้มีฟีเจอร์อะไรที่อวยการ์ดจอค่ายไหนแต่เป็นการทดสอบพลัง GPU เพียวๆส่วนอื่น CPU Memory Storage อันนี้มันก็กินเช่นกันเพราะว่ามันเป็นเกมที่ Open World นะครับปรับไปที่สูงสุดนะ Full HD เฉลี่ย109แล้วก็ 4K 54นะครับ 4K เกมนี้ยังเล่นได้นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ถึงขั้น60เฟรมค่อนข้างใกล้เคียงเนาะจังหวะที่ตกอาจจะมีตกไปเห็น40บ้างยังไม่กระตุกแต่อย่างใดถัดมาเป็นเกม Shadow of the Tomb Raider นะครับเกมนี้มันจะอวยฝั่ง Nvidia อยู่เล็กน้อยเพราะว่ามันมี DLSS แต่ว่า AMD เนี่ยมันไม่ได้มีนะครับเพราะฉะนั้นเฟรมมันจะต่ำกว่าของฝั่ง Nvidia ในเรนจ์ราคาเดียวกันโดยเฉพาะเวลาเปิด Ray Tracing นะครับซึ่งตัวนี้ก็เปิดหมดเช่นเดียวกันนะครับ Ray Tracing ก็ Ultra Detail ต่างๆอยู่ที่ Highest นะครับแต่ว่า Resolutionมี2อัน Full HD และ 4K นะครับ Full HD นี้จะอยู่ที่91ลื่นเลยนะครับส่วน 4K ไม่แนะนำให้เล่นเพราะว่าอยู่ที่ประมาณ39นะครับถ้าคุณอยากจะเล่น 4K ให้ได้เนี่ยสำหรับการ์ดตัวนี้ต้องปิด Ray Tracing หรือว่า DXR นั่นเองนะครับต่อมาเป็นเกม Far Cry New Dawn นะครับเกมนี้ก็ได้มีฟีเจอร์อะไรที่เจาะจงเฉพาะการ์ดจออีกเช่นกันนะครับปรับไว้ที่ Ultra Full HD 103และ 4K 84ครับอุณหภูมิของตัวการ์ดบ้างนะครับในเมื่อการ์ดตัวนี้มันเป็นซิงค์อลังการใหญ่โคตรของแบรนด์ ASUS ROG เขาเพราะฉะนั้นผมเดาแล้วก็ต้องดีอย่างแน่นอนนะครับผลทดสอบมาก็ไม่ผิดหวังนะห้องเราเปิดแอร์25วัดจริงประมาณ28-29นะครับ idle อยู่ที่48องศาไม่ต้องซีเรียสเพราะว่าพัดลมมันจะหยุดหมุนนะครับแต่ว่ามาดูในช่วง full load นะครับแทบจะไม่ได้ต่างกับ idle เลยนะ full load ขึ้นมาแค่55องศาเท่านั้นนะครับการ์ดตัวนี้เย็นมากนะย้ำอีกทีว่าเย็นมากฮอตสปอตจุดที่ร้อนที่สุดอยู่ประมาณ73องศาเซลเซียสคือไอจุดร้อนที่สุดของฮอตสปอตหรือว่าการ์ดตัวนี้มันยังพอๆกับอุณหภูมิของ GPU เฉลี่ยสำหรับการ์ด reference ด้วยซ้ำนะครับฮีทซิงค์ใหญ่ขึ้นอัปเกรดขึ้นมาได้จริงนะครับและรอบพัดลมอยู่ประมาณ 1,600 รอบซึ่งก็ไม่ได้สูงนะครับคุณไม่สามารถได้ยินเสียงแต่อย่างใดสรุปกันสำหรับพัดลมตัวนี้เย็นและเงียบนะครับสั้นๆเลยการบริโภคพลังงานนะครับทั้งซิสเต็มเราเสียบวัดจากวอลปลั๊กนะช่วง idle อยู่ที่60วัตต์และกดฟูลโหลดเฉพาะการ์ดจอขึ้นไปที่375วัตต์นะครับเมื่อเทียบกับการ reference ก็ถือว่ากินกว่าอยู่พอสมควรเพราะว่าความแรงมันก็เพิ่มขึ้นจริงแล้วก็ซิงค์มันก็ใหญ่ขึ้นจริงมีการ OC ในโรงงานสรุปสำหรับการ์ดตัวนี้นะผมว่ามันก็ดีกว่าการ reference อยู่พอสมควรเลยนะครับเพราะว่าลองดูหน้าตามันดิใครจะไปคิดว่ามันคือ 6,800 นะถ้าให้เดาความอลังประมาณนี้ก็คงเป็น 6,800 XT ไม่ก็อาจจะเป็น 6,900 XT เลยก็ได้นะครับเพราะว่ามันสุดจริงๆอ่ะให้มาแบบสุดทุกอย่างแม้กระทั่งเรื่องขนาดนะครับเรื่องประสิทธิภาพเป็นยังไงความแรงแรงกว่า reference เพราะว่าเป็นการ์ดที่มีการ OC มาจากโรงงานในขณะที่แรงขึ้นแล้วอุณหภูมิมันยังเย็นกว่าด้วยที่ซิงค์ใหญ่ย้ำกันอีกทีนึงนะครับอื่นๆก็การเล่นเกมนะครับ Full HD 2K ไหวหมดสบายหมดทุกอันนะครับ 4K อาจจะไหวบ้างถ้าคุณไม่ได้เปิดพวก Ray Tracing หรือว่าไม่ได้เปิดสุดอะไรอย่างเงี้ยมันเอาอยู่แต่ถ้าคุณจะใช้ฟีเจอร์ที่มันเต็มรูปแบบอาจจะต้องขยับขึ้นไปที่6800 XT นั่นเอง